สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยนะครับเราจะมีโปรแกรมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับที่จะถึงนี้ในการเจอกับจีนแล้วก็ในการเจอกับทีมชาติสิงคโปร์นะครับอันนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมตัวกันอยู่แล้วนะครับแต่แน่นอนครับอีกรายการนึงนะครับชิงแชมป์อาเซียนนะครับหรือล่าแชมป์ AFF ครับนั่นเองนะครับโดยล่าสุดสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยส่งมาซาทาดะอิชิอิหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมการจับสลากแบ่งสายนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามตรงนี้กันแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่ารายการนี้เนี่ยอาจจะเป็นรายการที่ทีมชาติไทยของเรานะครับได้เห็นนะครับตัวผู้เล่นใหม่ๆหน้าใหม่เข้ามาหรือว่าคนที่กำลังทำผลงานได้ดีนะครับก็ต้องดูทิศทางของสมาคมว่าจะวางใครวางรูปแบบวิธีการอย่างไรในการนำทัพไปแข่งในการชิงแชมป์อาเซียนเพราะว่ามันจะได้เห็นนักเตะที่มีศักยภาพหรือว่าเล่นในลีกและโชว์ฟอร์มได้ดีณขณะนั้นเนี่ยไปเล่นด้วยนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นตัวหลัก 100% อ่ะเดี๋ยวตรงนี้เรามีมาบอกกันด้วยว่าใครที่น่าสนใจที่จะติดทีมชุดนี้ในช่วงปลายปีนะครับแต่ว่าตอนนี้มาดูการแบ่งกลุ่มกันหน่อยนะครับอาเซียนมิตซูบิชิอิเล็กทริกคัพนะครับก็ไปจับฉลากกันที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามนะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับทีมชาติไทยครับของเราภายใต้การนำทีมของมาซาทาระอิชิอินะครับก็อยู่ร่วมกลุ่ม A นะครับร่วมกับมาเลเซียสิงคโปร์กัมพูชานะครับโดยไทยเนี่ยเป็นทีมวางอันดับที่1 นะครับแล้วก็เจอกับผู้ชนะจากรอบเพลย์ออฟนั่นเองนะครับในขณะที่กลุ่ม B นะครับก็ประกอบไปด้วยเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เมียนมาแล้วก็สปปลาวนั่นเองนะครับเอาละครับบอกได้เลยว่าถ้ากรุ๊ปแบบนี้มันแน่นอนเพราะว่าไทยเนี่ยสมมติเราเป็นที่1 นะครับอันนี้จินตนาการให้ฟังนะไทยเป็นที่1เจอกับที่2 สายนู้นก็อาจจะเป็นอินโดหรือเวียดนามก็มันแล้วในรอบรองแต่ถ้าเป็นรอบชิงไทยผ่านเข้าไปอีกปุ๊บนะฮะอาจจะไปเจอนะครับทางด้านของเวียดนามหรืออินโดโอ้โหแหมถ้าแบบอย่างนั้นนี่ต้องบอกว่าเดือดเหมือนกันนะลองคิดตามเล่นๆขำๆดูนะครับอ่ะนี่ก็ต้องบอกว่ารอลุ้นกันแล้วกันว่าใครจะติดทีมในชุดนี้แน่นอนนะครับว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยในการจัดโปรแกรมการแข่งขันที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับต้องบอกว่าบางช่วงบางตอนก็อาจจะไม่ใช่ทีมชาติไทยในชุดหลักนะครับหรือบางช่วงบางตอนก็อาจจะเป็นชุดหลักเพราะว่ามีเรื่องของการจัดโปรแกรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแต่ว่าอ่ะตรงนั้นก็ว่ากันไปแต่ถ้าหากว่าถ้าพูดถึงนะครับอยากจะได้นักเตะไปช่วยในการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนนะครับที่เราเนี่ยได้กันมาบ่อยแล้วนะครับแต่มันก็เป็นรายการสำคัญรายการหนึ่งนะครับที่จะสร้างความมั่นใจให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราได้เนี่ยแต่เราสามารถเสริมตัวใหม่ๆเข้าไปได้นะครับน้องๆที่ยังไม่เคยติดทีมชาติไทยในชุดนี้ผมมองว่าโอกาสมันค่อนข้างที่จะเปิดกว้างให้กับการลองผู้เล่นนะครับที่ยังไม่เคยติดทีมชาติไทยชุดใหญ่อะเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่ามีใครบ้างอย่างคนแรกเลยเรานำเสนอสัก3คนนะครับทุกท่านคิดเห็นอย่างไรบ้างถ้าหากว่าในรายการชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยทีมชาติไทยจะเรียกผู้เล่นเหล่านี้ไปลองดูนะครับว่าสามารถที่จะพัฒนาฝีเท้าได้ขนาดไหนนะครับอ่ะ1เลยก็คือคณะคำยกนะครับจากเมืองทองยูไนเต็ดนี่น่าสนใจมากนะน้องเนี่ยอายุแค่20ปีเท่านั้นเองนะครับเกิดปี2004นะครับสูง177ซมนะครับก็เล่นทางด้านมิดฟิลด์ริมเส้นได้หมดฮะในแผงมิดฟิลด์เนี่ยนะครับนับตั้งแต่วีรเทพป้อมพันธ์เนี่ยย้ายไปแบงคอกยูไนเต็ดเมืองทองก็ดันคณะเนี่ยขึ้นเป็นตัวจริงอย่างสม่ำเสมอจะเห็นว่าลากเลื้อยริมเส้นเข้าในตัดยิงได้นะครับผลงานของเจ้าหมอนี่เนี่ยก็ต้องบอกว่าดีวันดีคืนนะพัฒนาไปเรื่อยๆแต่อย่าลืมนะครับน้องเพิ่ง20เองเราก็ต้องให้โอกาสน้องด้วยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องทำคือผลักดันให้มันขึ้นไปเหนือเลเวลของตัวเองนะครับคือถ้าเล่นเท่าเดิมได้เท่าเดิมแต่ถ้าผลักดันให้มันสูงขึ้นมันจะพัฒนานั่นเองนะครับคือต้องบอกว่าเฉพาะการยิงเนี่ยปีนี้นะครับลงสนามในศึกไทยลีกไป20นัดยิงไป3ประตูแอสซิสต์ไป1นะครับโอ้โหใช้ได้นะแล้วก็ไทยลีกคัพเล่นไป3นัดไทยFA คัพเล่นไป2นัดนะครับรวม25นัดเนี่ยณขณะนี้เนี่ยยิงไป3ประตู1แอสซิสต์นะครับกับ5ใบเหลืองนั่นเองมิดฟิลด์คนนี้ครับจุดเด่นคือเซนฟุตบอลคือเซนฟุตบอลเนี่ยพ่อตุ๊กเคยสอนคณะคำยกมาแล้วบอกว่าไอ้หมอนี่นี่เซนดีอีกทั้งยังมีความฟิตนะครับแม้รูปร่างจะผอมเพียวนะครับแต่ความฟิตถึงนะฮะ
จึงทำให้เขาเนี่ยสามารถเชื่อมเกมรุกเกมรับเข้าด้วยกันได้ไหลลื่นเป็นอย่างดีด้วยคุณสมบัติที่มีเพิ่มเติมคือประสบการณ์เขาจะยึดตำแหน่งในทีมชาติไทยได้ไม่ยากถ้าหากว่าเขาทำผลงานได้ดีแบบนี้ต่อไปนะครับบางทีครับมาซาทาดะอิชิอิอาจจะไปดูเกมในการแข่งขันของเมืองทองและเรียกตัวคณะคำยกติดทีมชาติไทยในไม่ช้านี้ก็ได้นะครับส่วนผลงานในทีมชาติเนี่ยติด U19 20 23คนเดบิวต์ก็คือซาบานั่นเองนะครับซาบาดอนะฮะก็นี่คือผลงานของเจ้าตัวอีกคนหนึ่งครับชิดสนุพงษ์โชติครับติด U23 อยู่แล้วเล่นอยู่ขอนแก่นนะครับอายุมากขึ้นมานิดนึงนะครับ22ปีสูง176ซมก็เป็นริมเส้นเล่นตรงกลางก็เห็นเจ้าตัวทำผลงานได้พอใช้ได้นะแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าภาพรวมของ U23 เองเนี่ยมันไม่สมบูรณ์ตั้งแต่ไปอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวได้ไม่ครบนี่คืออดีตเยาวชนจากชลบุรีนะครับเฉิดแต่ว่ามาเฉิดฉายกับขอนแก่นจนพาทีมอยู่รอดปลอดภัยในไทยลีกคือโชว์ฟอร์มดีในช่วงท้ายขยันตั้งใจวิ่งนะฮะอีกทั้งยังเป็นกำลังหลักในแนวรุกด้วยทั้งเท้าซ้ายนะครับในการยิงสุดเฉียบทำไป4ประตูและ1แอสซิสต์ในการลงสนาม12เกมในศึกไทยลีกแล้วก็เล่นในลีกครับไป2เกมแอสซิสต์ไป1นะครับเจ้าตัวมีความมุ่งมั่นนะครับมิดฟิลด์ชาวลพบุรีคนนี้นะครับมีความเด่นนะฮะในเรื่องของการจ่ายบอลคิลเลอร์พาสความเร็วนะครับหาพื้นที่นะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายอย่างที่คงจะต้องแก้ไขและปรับปรุงไปเพราะว่าตำแหน่งนี้ที่เขาเล่นเนี่ยมันต้องการความเป็นอัจฉริยะมากจริงๆนะครับอันนี้ติดทีมชาติไทย U23 เดบิวต์ก็คือทางด้านของโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมัคคะนะครับส่วนอีกคนหนึ่งผมบอกได้เลยครับว่านี่คือชุดใหญ่รายต่อไปขนานแท้คือถ้ามองซ้ายมองขวาแล้วไม่มีชื่อของคนนี้เนี่ยไม่ได้นะฮะนั่นก็คือชนะพัฒน์บัวพันธ์ครับน้องอายุแค่20เล่นอยู่ BG ลงโอ้โหตัวจริงหลายต่อหลายนัดคือหลายคนอาจจะดูว่าเฮ้ยทำไมเล่นได้แค่นี้บางทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่สุดท้ายอย่าลืมนะฮะชนะพัฒน์บัวพันธ์แบกอายุแบบสุดๆก่อนหน้านี้เพิ่ง18 19นี่เพิ่งจะ20นะฮะแต่กลายเป็นตัวหลักของ BG ปทุมไปแล้วนะครับมีส่วนร่วมกับทีมเนี่ยเยอะมากๆถึง21เกมรวมทั้งหมดไทยลีก17เกม1แอสซิสต์แล้วก็แชมเปี้ยนส์ลีก4เกม1แอสซิสต์ด้วยนั่นเองนะครับผมบอกได้เลยครับว่านี่คือกองหลังตัวจริงทีมชาติไทยชุดใหญ่รายถัดไปถ้าหากว่าเป็นไปตามนี้นะถ้าหากว่าเป็นไปตามนี้นะครับจุดเด่นของเขาก็คือความสูงเลยนะครับ193ซมซึ่งทำให้ลูกกลางอากาศเนี่ยไว้ใจได้ด้วยความที่มาริโอทอมเบียพันษานะครับไม่สมบูรณ์นี่อาจจะเป็นจุดอีกหนึ่งจุดที่ทำให้เขาถูกเรียกติดทีมชาติเร็วกว่ากำหนดนะฮะจะอยู่ในลิสต์รายชื่อมาซาทาดะอิชิอิหรือไม่ก็คงจะต้องรอดูแต่ว่าถ้าอาเซียนแล้วเนี่ยสนับสนุนว่าถ้ามีคนนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนเล่นอยู่23มาแทบจะทุกชุดเลยนะครับ19นัดนะฮะทุกทัวร์นาเมนต์นะฮะยิงไป2นะครับ U20 U19 U16 ได้ติดหมดครบทุกชุดเพราะฉะนั้นนี่คือกำลังสำคัญของทีมชาติไทยต่อไปนั่นเองนะครับส่วนอีกข่าวนึงปิดท้ายแล้วกันนะครับฟุตบอลอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกตอนนี้เนี่ยเขาประชุมกันแล้วเพิ่มทีม24ทีมเป็น48ทีมตั้งแต่ปี2025เพราะฉะนั้นแล้วเอเชียเราจะได้โควต้าถึง9ทีมรวมเจ้าภาพคือกาตาร์ได้สิทธิ์จัดยาวๆ5ปีนะครับคือต้องบอกเลยครับว่าไทยเราควรจะต้องมีโอกาสตรงนี้หรือไม่เพราะว่าฟุตบอลระดับเยาวชนมันไม่ได้ห่างกันมากสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการวางแผนเตรียมทีมและลงมือทำนะครับด้วยเป้าหมายระยะยาวมากกว่าแต่ถึงตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องบอกนะครับว่าการจัดการตรงนี้อาจจะยังไม่ได้มาเร็วแบบทันใจเพราะมันมีฟีฟ่าคองเกสมีชุดใหญ่มีชุด U23ป้วนเปี้ยนเต็มไปหมดแต่ตอนนี้เรามีทิศทางแล้ว U17ต้องไปชิงแชมป์โลกทุกปีบรรจัดทุกปีเราอยากไปทุกปีเพราะฉะนั้นทำอย่างไรนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นโค้ชรักษาการไงนะฮะก็เป็นโค้ชชัยกรถนัดเดินข่าวคุณซือระดับโปรไลเซนที่รักษาการเท่านั้นแต่ทีมชาติไทยต้องการความชัดเจนในชุดนี้เพื่อต่อยอดเพราะตุ๊กยังบอกเลยครับว่าชุดนี้ของดีถ้าใครได้ทำถ้าใครได้พัฒนาเนี่ยต้องบอกว่าใช้โค้ชเก่งๆเข้ามาดูแลน้องๆมันจะได้พัฒนาไปสู่ทีมชาติชุดใหญ่นะครับก็มาจากรายการ FA Thailand Talent ID เนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวต้องรอดูนะว่าเราจะไหวไม่ไหวในชุดนี้นะครับส่วนโปรแกรมถัดไปเนี่ยก็คงจะมีการอุ่นเครื่องไปแข่งทัวร์นาเมนต์ในอาเซียนนะครับ U16 ชิงแชมป์ที่อินโด17-29จากนั้นสมาคมก็ประเมินต่อไปว่าใครจะมาเป็นโค้ชนะครับในชุดนี้เพราะว่ารอบคัดเลือกเล่นกันตุลาแล้วนะครับตุลารอบคัดเลือก 19-27 แล้วนะครับต้องเร็วนะฮะส่วนเราจะได้ไปฟุตบอลโลก U17 หรือไม่
เป็นความหวังของแฟนบอลแน่นอนและจะทำได้หรือเปล่าต้องติดตามถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ